มาดูเรื่องของข้อเสนอนะคะที่จะให้ใช้มาตรา44ในการช่วยเหลือบริษัทโทรคมนาคมและก็ทีวีดิจิทัลนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางเลขาธิการคสช.นะคะก็มาระบุนะคะว่ายังไม่ได้ข้อสรุปในขณะนี้พร้อมกับจะเปิดพื้นที่มทบ33ในการจัดเวทีคุยหาข้อยุติปมสร้างบ้านพักผู้พิพากษาในเชิงดอยสุเทพด้วยค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นะคะพูดถึงกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เสนอให้คสช.ออกคำสั่งตามมาตรา44เพื่อช่วยเหลือบริษัทโทรคมนาคมและทีวีดิจิทัลว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อมูลและก็ยังอยู่ในกระบวนการทบทวนนะคะขณะนี้ยังไม่ถึงกระบวนการในการใช้มาตรา44เพราะว่ายังมีแง่มุมของกฎหมายมากมายจึงต้องให้ฝ่ายกฎหมายนั้นดูรายละเอียดว่าจะมีผลกระทบต่อคสช.ภายหลังหรือไม่อย่างไรส่วนการช่วยเหลือดังกล่าวนั้นจะเป็นการอุ้มบริษัทเอกชนหรือไม่นั้นนะคะเรื่องนี้พลเอกเฉลิมชัยบอกว่ามีอยู่หลายแง่มุมด้วยกันซึ่งมุมดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังพิจารณาอยู่เพื่อได้ข้อยุติที่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายและไม่เป็นปัญหาในอนาคตสำหรับกรณีที่ภาคประชาชนคัดค้านและขอให้รื้อการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรภาค5และที่พักข้าราชการตุลาการเพราะว่าตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพและใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยนั้นเลขาธิการคสช.บอกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันโดยส่วนของตนได้ดำเนินการในขั้นต้นไปแล้วเมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องก็ให้ดำเนินการก่อสร้างจนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วขณะนี้ได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันโดยให้ใช้พื้นที่ของมณฑลทหารบกที่33หรือมทบ33ในการพูดคุยโดยต้องคุยกันให้ได้ข้อยุติที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดผลเสียหายน้อยที่สุดในทุกๆเรื่องของทรัพยากรและงบประมาณที่ได้ลงทุนไปครับส่วนความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในต่างประเทศนั้นนะคะเรื่องนี้พลเอกเฉลิมชัยบอกว่านายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงไปแล้วในเรื่องกระบวนการต่างๆแต่ตนก็ยอมรับนะคะว่าเป็นปัญหาที่ยากพอสมควรในการติดตามตัว2อดีตนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีขั้นตอนระหว่างประเทศดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องพยายามดำเนินการที่สามารถทำได้ในส่วนของฝ่ายความมั่นคงนั้นไม่ได้มีการประเมินความเคลื่อนไหวของ2อดีตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าอยู่นอกประเทศเพราะตนนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องภายในประเทศมากกว่า